หลังจากโตโยต้าเผยปิกัพพันลุยใหม่ Hilux GR Sport ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้มีการเปิดราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดบราซิลและอาร์เจนตินาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบการขับขี่ทางฝุ่นและทางออฟโรดทั้งยังมีงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างไปจากรุ่นปกติหลายจุด Toyota Hilux GR Sport ใหม่ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยทีมงานของ Toyota ในลาตินอเมริกาออสเตรเลียไทยและญี่ปุ่นไม่เพียงความโดดเด่นในด้านงานดีไซน์เท่านั้นยังเน้นปรับงานวิศวกรรมครั้งใหญ่โดยเฉพาะชุดช่วงล่างเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเวอร์ชันนี้ซึ่งขยายช่วงล้อซ้ายขวาให้กว้างขึ้นด้านหน้าขยาย140มม.ด้านหลังขยาย155มม.ทำให้สามารถขยับจุดยึดโชคออกมานอกแชสซีได้โดยแหนบจะซ้อนกัน5แผ่นจับคู่โชคอัพโมโนทูบ4ล้อด้านหลังเปลี่ยนจากดรัมเป็นดิสเบรกเสริมด้วยชุดกันโครงหลังเพื่อความมั่นคงในการทรงตัวส่วนชุดปีกนกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกยืดออกมารองรับช่องล่างที่กว้างขึ้นทำให้ตัวรถสามารถรองรับการขับขี่ทางฝุ่นได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็ยังไม่ทิ้งสมรรถนะในทางเรียบนอกจากนี้ยังมีการยกตัวรถให้สูงขึ้นช่วยเพิ่มความสูงใต้ท้องรถได้อีก20มม.ในด้านการออกแบบภายนอกตัวรถบ่งบอกถึงการถ่ายทอดความสปอร์ตอากาศพลศาสตร์ความคล่องตัวและความแข็งแกร่งในครั้งแรกที่เห็นตัวรถสั้นลงจากรุ่นปกติเล็กน้อยจากการดีไซน์กันชนหน้าใหม่ให้กระชับมากขึ้นช่วยเพิ่มมุมไต่และมุมปะทะได้เป็นอย่างดีกระจังหน้าใหม่เพิ่มพื้นที่ในการดักอากาศกระจายการหมุนเวียนระบายความร้อนรวมถึงการออกแบบช่องเรียดอากาศช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกของตัวรถผ่านไปยังล้ออลอยขนาด17นิ้วพร้อมยาง 265/65R17 ปกคลุมด้วยคิวล้อแบบใหม่ด้านหลังมีสปอร์ตบาร์ที่เป็นเอกลักษณ์จุดประสงค์เพื่อช่วยลดความปั่นป่วนของอากาศภายในกระบะท้ายในส่วนการเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ยังคงใช้ขุมพลังเทอร์โบดีเซล 1GD FTV ขนาด 2.8 ลิตร 4 สูบจากแรงม้า204ตัวเพิ่มเป็น224ตัวแรงบิดจาก500เป็น550นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ออโต้6สปีดและขับเคลื่อน4ล้อในส่วนอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงในเมือง 9.9 กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมือง 12.19 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.23 กิโลเมตรต่อลิตรการปล่อยค่าเสีย CO2 เพิ่มเป็น234กรัมต่อกิโลเมตรจากเดิม195กรัมต่อกิโลเมตรส่วนความปลอดภัยจัดเต็มด้วย Toyota Safety Sense สำหรับราคาจำหน่ายในตลาดบราซิลอยู่ที่ 2,369,000 บาทแพงขึ้นจากรุ่นท็อปเดิม 197,000 บาทราคาในตลาดอาร์เจนตินาอยู่ที่ 3,500,000 บาทแพงขึ้นจากรุ่นท็อปปกติ 346,000 บาทส่วนไทยจะมีโอกาสได้ใช้รุ่นนี้หรือไม่นั้นติดตามกันต่อไปนะครับ